สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับช่องพาชัยมงคลทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาชัยมงคลนะครับโอ้นะครับวันนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้มากินต่อสั่งข้าวนะครับมากินต่อสั่งข้าวนะครับเปลี่ยนอาหารนะครับผมอาหารฤดูหนาวฤดูเก็บเกี่ยวนะครับผมวันนี้ครับผมมาดูนะครับมาดูผลงานของพี่ชัยของเรานะครับผมดูผลงานนะครับนี่โอ้โหนะครับนี่พี่ชัยโชว์พลังแล้วนะครับผมโชว์พลังนะครับโอ้นี่ครับต้นไม้ทั้งต้นเลยนะครับผมเนี่ยพี่ชัยของเรานะครับล้มได้สำเร็จเลยนะครับผมล้มต้นไม้นะครับโอ้โหนะครับแบบว่าโชว์พลังนะครับผมโชว์พลังนะครับปีนี้อ้วนมากนะครับผมปีนี้อ้วนมากก็เลยขอโชว์พลังสักหน่อยนะครับผมนี่นะครับโอ้ต้นขนาดใหญ่เลยครับเนี่ยต้นไม่ใช่เล็กๆ เลยนะครับนี่อ้าวเจ็บสู้แล้วจะไปไหนครับจะไปต่อเลยครับผมอ๋อจะไปต่ออีกใช่ไหมเนี่ยเอาคัดไปคัดเออนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยครับนี่บอกว่าผมทําได้ครับนี่ผมทําได้ครับแต่ก่อนนี้ผมเคยทําครับผมไอ้อ้าวนี่อยากโชว์เองนะโอ้บอเดี๋ยวงาพังนี่จุดเหตุเกิดที่นี่นะครับผมนี่จุดเริ่มต้นนะครับนี่โอ้นี่แสดงว่าลอยเขาลากมาฝั่งนี้นะครับผมข้ามคันนามานะครับนี่ที่เนินตรงนี้นะครับผมจะเป็นต้นไม้ใหญ่จะสองต้นนะครับโอ้นี่เป็นรอยยาวมาเลยรอยกิ่งไม้โอ้นี่ครับผมนี่ตรงที่ต้นไม้อยู่นะครับแบบถอนรากถอนโคนเลยครับชนิดถอนรากถอนโคนเลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับต้นไม้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมต้นไม้จะอยู่ตรงนี้นะครับโน่นพี่ชัยนะครับอยู่กลางทุ่งนาโน่นครับผมเนี่ยสงสัยคงจะอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วนะครับผมก็เลยเกิดความคึกคะนองนะครับผมนี่เป็นตอสั่งข้าวนะครับผมตอสั่งข้าวนะครับที่ช้างชอบนะครับผมเป็นของโปรดเลยนะครับผมนานๆได้มากินนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะเอาพี่ชายอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะปลูกต้นนี้นะครับแม่นะครับผมเดี๋ยวจะปลูกต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าพี่ชายจะโชว์พลังได้อีกไหมครับในต้นนี้นะครับผมเนี่ยต้นบักใหญ่เลยครับเนี่ยต้นตาดนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะเอาไปใช้ไว้นี่แหละครับนี่ดูต้นไม้ครับผมเนี่ยนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยนี่โอ้ถ้าพี่ชัยล้มได้เด็กก็โอ้แสดงว่าสุดยอดแล้วพี่ชัยนะครับเนี่ยเพราะว่าอาหารการกินนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่ช่วงกลางคืนนะครับผมเราสั่งข้าวนี่ช้างจะชอบนะครับไม่ต้องหาอาหารนะครับผมนี่มัดไปที่นี้ก็นี่ครับผมบริเวณแถวนี้เป็นที่แห้งแล้วนะครับผมเขาเก็บเกี่ยวเสร็จหมดแล้วนะครับเจ้าของนาขออนุญาตแล้วนะครับผมไปขอเจ้าของนาเขาบอกอนุญาตให้ปลูกได้นะครับผมได้หลายมื้อนะครับผมนี่ได้หลายมื้อนะเป็นต่อสั่งข้าวเพิ่งเกี่ยวมาเสร็จใหม่ๆนะครับในช่วงวันสองวันนี้เองนะครับยังสดอยู่เลยนะครับนี่ต่อยังสดๆอยู่เลยนะครับผมช้างชอบนะครับอะในเมื่อเอามาได้นะครับก็ต้องเก็บใช้สร้างปัญหาให้กับงานให้กับตัวเองแล้วดูนี่ช้างลากไม้เก่าต้องทำได้เอามาได้ต้องทำได้
เห็นไหมพวกกบอยู่ข้างกลางเลยงัดไปอึบอึบอึบเบา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 ระวังง่าระวังง่าเนี่ยนั่นของง่ายเลยโอ้ยแบบถอดไม่ได้ไปลุงเอาเบาเบานี่ครับผมเมื่อมาได้ก็ต้องเก็บได้ต้องจัดให้เป็นระเบียบให้เจ้าของนาเขาหน่อยนี่เห็นไหมต้องรับผิดชอบแล้วเบาเบาพอ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 เลยแล้วโอเคเสร็จภาระหน้าที่เข้าหลักเนาะชอบโชว์พลังอยู่เรื่อยเลยทุกปีเลยเจ้าชายนี่ครับถึงหน้านี้ทีไรต้องมีเรื่องทุกปีนะครับผมเดี๋ยวเข้าหลักที่เดิมนะครับผมแดดค่อนข้างร้อนนะครับผมช่วงกลางวันนะครับต้องอาศัยร่มไม้ใหญ่ๆให้นะครับผมในช่วงกลางวันนะครับแต่ช่วงกลางคืนก็ไม่มีปัญหานะครับผมปลูกโล่งๆได้ครับอย่างนี้ปลูกได้นะครับอ่ะพอใจแล้วใช่ไหมพี่ชัยโอ้คงจะพอใจในผลงานของตัวเองแล้วอ่ะเดี๋ยวเข้าร่มเข้าร่มเข้าร่มอันนี้ไม่กินแล้วอิ่มแล้ววันนี้เดี๋ยว3โมง4โมงนะครับผมเย็นก็จะมาเอาพี่ชัยลงน้ำอาบน้ำนะครับผมแล้วก็เข้าหลักตามเดิมนะครับทุกวันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะยุติไปเพียงแค่นี้นะครับถูกอกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม